นา
ราจินดานาจกติเดลสังขานาอันเลาเพื่อได้เป็นนาบุNamo Tassa Bhagavato Arahato
ไปดูตัดฟันแค่นั้นหนองหลอกผู้ภาวะท่านาสงฆ์ไม่ผิดเลยว่าท่านาสงฆ์เป็นผู้นี้นั้นพระนาต่อไปผมยิ้มผู้หลุดผู้หลังบอกที่ลูกหลวงปู่มาทำอะไรทุ่นน้อยไปดูแลสอบสอบแล้วก็น่าจะเข้าไปแล้วก็เจียวเพิ่มปานได้กับหลวงพ่อเมื่อเจียวการเป็นหวัดส่วนก็จะเป็นซื้อหวยแบบการแพทย์การตาซื้อหามาตาซื้อรุ่งยาบาลีและสิ่งที่หลวงปู่มองเห็นและอยากเห็นอาตมาหาต้นใจเวลาที่ใจตลอดเนี่ยและได้ทำเพื่อเป็นการทำบุญทำบุญอะไรส่วนก็ไม่ทำส่วนนะตลอดแต่เขาถึงต้องร้อยวันจำบอกร้อยวันของคนละลูกน้อยคนเงินแหล่งคนนั้นนะเขาเจอว่าเมื่อคนเขาตายไปแล้วรักสังขารไปแล้วจิตใจพวกเขาออกจากบ้านไปแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนเราว่าว่าต้องเน้นรักสิ่งไม่เกี่ยวกับโลกคนจะว่าแผลเข้าร้อยหัวใจป่วยเวทนาครับพอเข้าใส่ผมไว้บุกใส่หลานใส่ก็ต้องใส่ก็ต้องใส่พอเข้าลูกโป๊ะไว้เพื่อจะเดินการข้ามทะเลสีพร้อมสีหัวมาพูดเยอะสบายไปถึงพัฒนาถึงมังหอก็นอนถึงแม่ที่สวรรค์หรือว่าภูเขาเย็บยังแน่นอยู่ทั้งน้องที่ประมาณหัวใจไม่ได้หัวใจหัวใจที่วาระผิดจังผิดจังก็น้องเชื่อว่าถ้าอยู่ในแถวนั้นอยากเอาหลักที่แจ้งออกจากหลานแล้วยังวนเวียนอยู่ในร่องนั้นแหละยังปวดไปถึงอนาคตแจ้งร่องนั้นแล้วเขาจะกลับจากตีนักความละจงละจิตหันเพราะว่าไปกับเงินแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าอุปาจารย์ต่างตำรวจไม่จะพูดนักปราชญ์เมื่อที่มีการออกแก่หลานแล้วย่อมจะไปอยู่ในพวกผู้มองกันทำดีก็ได้ดีอย่าไปรอนว่านะทำชั่วก็ได้ชั่วพิลุชั่วง่ายที่ใดความหมายที่มีการมองมองจานแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปหาหลวงเมื่อไปหาที่เป็นยาหรือเป็นพิลุเท่าทำให้เป็นศาสตร์อาศัยมาว่าเป็นระดับเมืองก็สร้างศาสตร์อาจารย์เป็นสร้างศาสตร์ถึงพลังงานชนิดหนึ่งนี่พอคนไปโดนใจหรือไปโง่ไปฟ้าไปหาเป็นความรู้สึกของชีวิตเนี่ยนะพอคนหลังหูช้าหน้าช้าเนี่ยพอคนหลังก็ผ่านมาแล้วมันจะอาจจะเป็นผีก็ได้หรือวิญญาณก็ได้เนี่ยมันจะกล่าวว่าเมื่อไหร่บอกว่าผ่านนิสัยผ่านใจผ่านใจก็เดินประมาณว่าเอ๊ะถ้าไม่ทันจะสาบตัวไหนก็เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยพอเราเวลาไหนหลงจิตออกจากหลังแล้วจะได้รู้ยังไงพอผู้ใดเนี่ยอย่าต้องซ้อมหรือเปล่าต้องซ้อมถึงหรือเปล่าเพราะน้องตายไปแล้วจะซ้อมกับหาแม่ของแม่จะรับประมาณเรียนได้เขียนแต่ว่าต่อมาเป็นข่าวเป็นซ้อมเป็นอะไรเป็นหลายรอบเนี่ยตั้งหมดเลยเป็นซ้อมเนี่ยแต่ขายแล้วแต่หัวเพี้ยนเหมือนมาหาแต่หัวเพราะพระดวงวิญญาณอยากมาดวงวิญญาณไทยก็หอก็หันเนี่ยมันแสงวันวันลอยวันย่องย่อยเองดวงวิญญาณเป็นดวงลอยลอยมันแสงหนึ่งลอยลอยไปลอยมาเอ๋ยแม่เนาะแม่ว่าเอ๊ะโอ้โหถึงว่าวิญญาณเราเจอหลวงปู่ออกจากวัดจากป่าเชื้อแก่สารที่รักสังหารหลวงปู่ยังอยู่น่าจะมาในกระดาษมาปูใดถ้าคิดวิญญาณจะไปถึงไหนเอาสิ่งนี้เข้าใส่มันคนทำมันหมดการกลัวหนูคนทำนี่กลัวยังกลัวผีกลัวสางกลัวสิ่งที่มองเห็นเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างเห็นว่าทรัพย์ว่าสิ่งนี้วิญญาณก็อาจจะมีนะหูปีกนี้มุด
ธศาสนาสี่ประการคืออายุขยะมรณะนี่อย่างหลวงปู่80เถอะก็87นี่แล้วพรรษา66ล่ำละศรัทธาทั้งหลายตีนั่งฐานะตีนี้คนใดอายุเกิน74หรือ75ขึ้นไปถือว่าอยู่โดยบุญละอยู่โดยบุญอยู่ไปตามผลแห่งที่เฮาทําบ่มีโรคบ่มีภัยรอเสี่ยงอายุไขอันนี้เมื่อคนเฮาตายจากอายุไขเท่าอี74 75ขึ้นไปพุทธศาสนาจั่วว่าศาสนาขององค์โคตมะถ้าขออายุใดแค่100ปีนับจากนั้นไปบ่เกิน120ปีถ้าคนไหนอยู่ใดถือว่านั่นอยู่ตามอายุไขแต่ว่า100ปีผ่านไป100ปีผ่านไปเปิ้นตัดอายุคนเฮาลงปีนึง100ปีผ่านไปเปิ้นตัดอายุเฮาลงไปปีนึงมาเดียว2567เกินคอนมันละตัดไปเหลือแต่เฮ้ยเนี่ยเหลือ70ปีถ้าคนไหนนับจากตรงนี้ไปอายุนับจาก78ขึ้นไปตายตั้งแต่บุญขึ้นไป74 75คนนั้นอยู่โดยบุญตายตามอายุไขเสี่ยงบุญแต่อันนี้เรียกว่าบุญนี่คือสิ้นอายุไขและสิ้นกรรมตามเวลานี่เรียกว่าสิ้นอายุไข2กรรมขยะมรณะคือชนกกรรมและอุปถัมภ์กรรมมันมาด้วยกันเต็มไปมันจะได้มันจะได้ตัวเอาไปด้วยกันมันมาด้วยกันกรรมขยะมรณะคือชนกกรรมและอุปถัมภ์กรรมคืออายุขัยของตนเองแต่อุปถัมภ์กรรมก็เสี่ยงเคลียงสังขารอยู่คนเฒ่าหาร้องบางคน70ปีเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงปึ๊ดไอ้เฒ่าปึ๊ดฟันอะไรกะฟันโอ้ยใส่ถุงเซอร์วิสเทคนั่นแหละโอเคฟันอยู่ไหนอ่ะแต่อ่ะมันสบายมันกินข้าวมา 2-3 วันเนาะปุ่นน่ะรับแต่แซ่บปุ่นน่ะเติมขึ้นปุ่นนอนเย็นปุ่นน่ะนอนเหงาปุ่นน่ะดิ้นตวงกันบุญเพิ่นเสี่ยงกรรมเพิ่นเสี่ยงพร้อมกันหมดอันนี้คือมาพร้อมกันบุญและกรรมชนกกรรมอุปถัมภ์และอุปถัมภ์กรรมก็มาพร้อมกันหมดพร้อมกันคืออุพยมรณะคือสิ้นอายุไขแห่งเพิ่นสิ้นอายุไขแล้วอันที่4คืออุปเฉทกะมรณะคือกรรมมาตัดรอนขับรถไว้วังตึ้มตกน้ำตกหนองตกเครื่องบินกรรมมาตัดรอนอายุถึงใครอายุไปพ้องไปพอพรหมจรรย์น่ะอีป้อจะตาย80ไปตายตอนนั้นอยู่40เฮียรถชนรถปัดตกหนังล้านตกหลังคาตายเพราะน่ะการจักตายอีหลอการจักตายไผบ่ฮู้ใดฟ้องตายมวยใครวัดไอ้อะฟ้องหัวใจไวรับหลวดฟ้องเจ็บปวดทรมานบึดนั่งบึดการห้องห้องให้ให้ไหนต้องปุ่มใส่เป็นโรคมะเร็งอยู่ตึกวิลาศมัจจุราชคุมเหงมีแผ่วลดเก่งมันบ่ไว้นามีเงินล้นฟ้าเป็นล้านเป็นแสนขอไทยโทษแทนชีวิตบ่ได้ไปหาหมอไตจบปริญญาสปะโลคานักหนาเตรียมคอนทุกเหล่าร้อนเวทนาการตายมันมีหลายอย่างแต่คนเฮาเนี่ยของฟรีไม่มีในโลกมีไผว่าของฟรีมีในโลกสมัยก่อนซื้อผงซักผ้าแถมถ้วยลูก
อืมซื้อผงแถมให้จ้อนเนาะมีเหรอแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มแถมเฮามันมาคนเดียวคือความตายเกิดมาก็ตายกูคนเพิ่นถึงสอนกันง่ายเนาะเกิดแก่เจ็บตายนี่4ตอนน่ะตอเตะนี่ก็เต็งตึงน่ะตรงเต็งแล้วก็ต้องตายมันก็ถึงว่าจะอ่านหมดว่าไปที่ไหนอ่ะตายจะได้คนเฮาเนี่ยแต่ว่ากรรมมาตัดร้อนกรรมอันที่4 1มันสบายใจเป็ดนี้โดนทวงมีปัญญาทรายเพิ่นแขนคอตายนี่เป็นลักเข้าลักของเพิ่นเพิ่นจับได้หลายตันผิดศีลลูกข้อ5ฆ่าตัวตายเหี้ยสมาร์ทออกข่าวส่งวันก่อนละออนส่งน่ะบริษัทบริษัทหนึ่งน่ะเมียกำละน่ะไปนอนไปกิ๊กหัวเพิ่นทอมไปก้นปืนยิงขำสลีข่าววังเหนือนี่นี่ยิงหน้าอกน่ะแล้วมันถูกมันถูกบนเสร็จแล้วหลุมใส่ดื้อพดหลังน้ำบุญน้ำตายนี่ถ้ามันตายก็คือว่ากรรมมันตัดร้อนฆ่าตัวตายแขนข้อตายตกน้ำตายกินยาตายนี่ตายตื่นหูดังตัวเก่าอย่าคนเท่ามันเก่าบอลว่าน่ะโอ้ตายเนี่ยถึงจะไปตายคนเดียวหัวเข้าไปตัวน่ะบรรดาการจักตายไฟบังหัวได้อย่างตีบัตรตะกี้ตายมวยตายไข้วัดไอการกรรมมาถึงเตืองจักหมอบลี่อย่าจักหนีใดไกลกาทำพระเก่าไหวว่าอันนี้จ๋าบ่หนิมตีขายืนยาวเตียงมันนี่ชาลาติธรรมโมนี่ชาลาติธรรมโมตุกโขจันจันชาลามตันแก่ข้าวผิวหนังเกยงามเนี่ยก่อหดหัวเหย่าเป็นไฟตุ่มเป่าดำแดงเขี้ยวฟันหลอนแล้วกินยังกะแข็งกาบตื่นเต็มแห้งบ่พูดขาดได้โอ้หักคนเฒ่าหรอโอ้ยแม่กินข้าวก็ยังข้าวต้มบ่เออกุ้มมักนี่หรอกินยังกินผักต้มบ่เอาอ่อนๆก็ได้เออกินทั้งวันที่แม่จะกินหยังเห็นบ่กินจิ้มปิ้งเห็นบ่โลกก็ฮักไปปิงจีนเฮ้ออ้อยไปอาจีนสันก็จีนเทิมหมดกับหดกับหดว่ามีเขียวมีกระเงียกแดงฟิลีตื่นทำตื่นเอออีนี่ปิงจีนกูกำซุกเลยเนาะเลียดติดเยอะเลยแต่เลียดเงียกตัวเก่าติดเบอร์ติดเบอร์เนี่ยกินบักซะการกินอาหารเนี่ยคนเฮามันกลับไปสู่ไว้หลอนอีป่ออีแม่ร้องพอจะว่าตลกก็จะว่าเป็นความจริงก็เกิดมาไผมีเขียวห้องเมดิแม่ก็ใกล้จะตายเท่ามา80 90มีเคียวก็มีเริ่มร้อนละเนี่ยหยังตอนละอ่อนเฮากินอาหารอ่อนละกินนมแม่สมมติแล้วก็กินอาหารอ่อนแม่เกี่ยวข้าวสมัยรุ่นนี้เกี่ยวข้าวทั้งนั้นนี่เนาะเกี่ยวข้าวข้าวก็ใส่ปากกัดกล้วยให้กําเกี่ยว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 คล้ายใส่ถ้วยปากเนาะมันก็ขนุดนุดๆๆนี่เนาะเอามันนอนขาเนาะถึงมีในรูนิ่มถ้าว่าลูกลิงหัวเปิดไปมันได้อนอนขาหน้ามอาบตัวกินข้าวแล้วอ๋อทักข้าวใส่ปากเกี่ยวเกี่ยวไข่นะทันเต็กใส่ปากลูกมันปูดออกแม่มันเต็กใส่จะเป็นลื้นในนั้นใหญ่เหมือนเก่ากินอาหารอ่อนเพื่อรักษาอย่างชีวิตร่างกายใหญ่ได้พ่อแม่ฮักเท่ามาแล้วพ่อแม่เขาตายละมดไฟจะฮักลูกนี่ลูกมันจะฮักก่อนมันจะเกี่ยวข้าวข้าวคอมเกี่ยวอ่ะหันพ่อแม่มิต้องกินอาหารอ่อนคนเขาจะกลับไว้ไปเป็นละอ่อนแหมข้างอีพ่ออีแม่นี่คือห่วงใยจากสาธารณสุขเจ้าโฮมอีโลห่วงใยอย่างอีพ่อแม่ไปกินลาบจีนทั้งวันได้สุขภาพเสียไปกินแกงอ่อมทั้งวันได้เท่าไปกินย้ำหนังพอหรอสมาร์ทมันเกี่ยวมันได้แต่มันลื้นลุงลื้นงูอีน่ะปวดห้องอ่ะลื้นงูลื้นลงไปปุ๊บต้องทำงานนักขับถ่ายยากเริ่มเป็นโรคเริ่มเป็นไฟเป็นแก๊สในร่างกายลูกหูเหี่ยวแก๊สพอนะอันเนี้ยคือร่างกายคนเฮากลับไปเป็นคนเฒ่าแหมหลอบกลับไปเป็นอ่อนแหมหลอบจากเด็กมาเป็นวัยชราคนเฮากลับไปกินอาหารอ่อนแหมหลอบคนได้เหลือกําหมอนะเหลือกําตัวเจ้าเจ๋วเถอะมันไม่ไอ้อ่ะที่จะไปบังคับตัวเก่าได้ใส่เขี้ยวฟักกระจังใส่เขี้ยวฟักเนาะฟองก็ไปใส่อย่างเขี้ยวฟักอาจารย์ตัวเจ้าไอ้โหแม่มักจีนแม่ก็ใส่เขี้ยวจีนนะก็เอ้โหยิ้มมือเปิ้นพอยิ้มข่อยบ้านข่อยเมียงใส่เขี้ยวเป็นฟักแปลงฟันตัวอูตัวกระไดเองออกแปลงทั้งหนอกนี่อันนี้เรียกว่าคนเขากลับไวจากเด็กไปเป็นวัยชราและชราก็ต้องเป็นเด็กนี่คือกรรมของมันมีรวมกันไปอันเนี้ยอย่างที่ว่าตะกี้แล้วอาจารย์บอกว่าเตะแบมเก่าสักหน่อยก็เลยจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ากรรมขอป่อแม่เนี่ยกรรมขอป่อแม่เจ็บประการที่อาตมาภาพได้ลิขิตเลยเขียนไว้นี่ได้เขียนไว้ว่าเมื่อชีวิตคนเฮาล่วงเลยไว้มีพ่อแม่ดูแล
พ่อแม่ตายละเอาก็ต้องเอาลูกเต่าอุปมาเหมือนดังล่องัวย่ำห้อยตีงัวฉันใดกับฉันนั่นพ่อแม่เกิดเฮามาเฮาออกจากบ้านจากเฮือนไปมีครอบครัวแล้ววันหน้าเฮามีลูกมีเต่าลูกเฮาก็ยอมไปมีครอบครัวเฮาก็เลี้ยงตัวเฮาไปอย่าน้อยใจว่าลูกเต่ามันเลี้ยงบางคนก็เกินไปนี่อุปมาว่ากรรมขอพ่อแม่7ประการเนาะได้จะเล่าให้ฟังเป็นเนื้อธรรมสักหน่อยเพราะว่าตามเวลากำหนดน่ะครูบาอาจารย์เนาะถ้ามันดึกก็จะดึกไปติ๊กๆอันนี้เรียกว่าการตายมีอยู่4ประเภทนี่4ประเภทแล้วประเภทที่ว่าแก่เฒ่าชราลงไปเนี่ยควรดูแลตัวเก่าแล้วคนที่เป็นลูกเป็นเต่าควรฟังว่าคือว่าคนเฒ่าเนี่ยคนเฒ่าแก่ชราเนี่ยอุปมาว่าการเป็นการตายมันยอมตายทุกคนตายทุกคนเป็นอุปมาเหมือนดังหน่วยไม้ห้องบ่ตันใหญ่กำลังเป็นจีโดนฝนโดนลมมาปัดมาตีแมงกัดปวกจีรั่วออกจากควันนี่กำลังติดจ่อออกหนอเป็นสาวอายุบะเหย้าเกิดมาเต่ายังขำหนูหูปีกกินถึงวันนี่สมัยม่วงกำลังจ่อกำลังหน่วยลมมาตีลนเพื่อลนเพื่อนอันนี้เหมือนอุปมามนุษย์ตายก่อนไว้บางหนบางหน่วยสุกขำเก่าแห้งซอยขันหลังขันหลังยังได้ก็ได้แห้งขำควักกันนี่มันตื้มลงมันกัดตามชีวิตคนเฮาอุปมาเหมือนดังสังขารคนเฮานี่สังขารานี้จะคนเฮาเกิดมาบ่เปรี้ยงบ่มันยอมจักพันตามเหตุเกิดที่วิเศษหรือช้าหรือจั่นตุขาต่ำต้อยเพราะกรรมจองหอยจัดเก่าต้องอยู่เฝ้ากองสังขารจักทรมานเมื่อซ้อยเมื่อแห่งน้อยบ่มียามอินทรีย์ต้องปาดมีพญาติขึ้นมายามชลาแก่เฒ่าสิ่งนี้เราคือปัจจัยบ่ว่ายิ่งใจเหมือนกันจูผู้ยามเกิดหูแม่นมันดีลียามมวยอินทรีย์บ่มีไผหูใดยามป่วยไข้หนาวในต้องมีคนใส่ใจเพื่อแผ่เป็นตุ๊กแก่สังขารเหมือนทานไข่ล้านก็เริ่มจะอ่อนความยุดย่อนของร่างกายไปตามไว้เหนื่อยล้าหูตาพร่ามัวฟังจำเลือนล้างพิษถูกบ่หู้จักลูกบ่หู้จักลานกายสังขารอดแอดเข้าเลข7เลข8เรียกว่าสูงวัยยะยังอันใดก็จะใส่เสื้อผ้ากับหน้าปิ่นหลังปากเอิ้นเสียงดังก็มาลีคอยน้ำตาย้อยจำไออูกำไปลืมเก่าตึงขับเข้าง่ายตอนถามกินซ้อนลายมือดักจะคือว่ายังบ่ได้กินเป็นอาจินกำปากถามตั้งพี่บากเคขาเพราะความชลาเกเท่าดังจักเล่าหือฟังจุ่มยิงใจนั่งการทวนาว่าคนลุ่มฟ้าเหมือนกันอย่าปัดบันหลีกลีเป็นอย่างอีแน่นอนพึงสั่งวอนเอาไว้กรรมแต่ไทยเดิมมาได้สอนจ้าจี้บอกตามกรรมออกในตำราว่าข้ามขวาบ่อโป้นอย่าฟังห่มกลยนเฮาป่อแม่ได้สร้างเฮาเกิดเอากำเนิดฮักษายามชลาแก่เฒ่าควรพ่อเฝ้าดูแลอย่าฝนแผ่หนีหากมีเจ็ดอย่างกำขอฟังเอาน้อทันทายที่พ่อแม่ขอไว้กับลูกเต้าก่อนจะเข้าป่าจ้าจุ่มหน้าปากควรฟังคำสัจจังมันแก่นว่าจักแม่นจานนอข้อหนึ่งแม่และพ่อขอกับลูกเต้าขอเป็นตาเมื่อสองเจ้าย้ำแก่ข้อสองจุนเจือเพื่อแผ่เข้าป่าข้อสามหักชาหักอาบูชากับไว้ข้อสี่ช่วยพ่อใครยุกย่าข้อห้าปิดนังตาเมื่อพ่อแม่จากลาจรข้อหกอุ้มใส่กองปอน
มัดผูกคอที่เจ็ดเก็บกระดูกและแผ่บุญตานเจ็ดประการว่าไว้ขอลูกไทยในมอนฟังคำวอนนั่นเจ้าลูกลูกได้ฟังคำอันข้อเนืองเฮ้อเป็นตาน้ำป่อแม่ยามเท่าแก่รวยลาบ่หูติดสาเนื้อไตย่อมลงได้พราดพรั่งปลาท่านอุ้มนั่งจุงนอนเอื้ออาทอนกูอย่างยามเดินยามนั่งไปไหนหูตาตีป่อแม่เคยใส่ก็มามุนมัวก้อยกำก้อยจัวทันไว้บดีเกียรติไม่จริงจังเอ็กด่าดูดังเสียงดังดุด่าเป็นคำว่าโงนงานหือคนเฮาเกิดการตำก้อยใจอ่อนม้อยเฟือนไหวน้ำตาไหลย่อยเบาลูกเจ้าบอกควันทำแหละนะข้อที่สองจะไว้กับลูกไทยเพื่อการว่าเฮือเข้าป่าอาหารทุกอย่างควันแต่งสร้างดามมาเฮือสองขาได้กินอิ่มต้องแต่งแป่งย่องดูดีกึดหุ่นที่เมื่อเก่าเปิ้นเลี้ยงพ่อเฝ้าเฮามาได้จินได้ป่าหาไว้เกี้ยวใส่ปากได้ตำควันจีลำด้วนลูกน้อยท่านยังพ่อก่อยแลดูฮักอุ้มชูบ่ขาดทุกขนาดท่านก็อดทนเลี้ยงลูกตนมายามน้อยอย่าได้ปล่อยตำเปียวพ่อแม่คนเดียวลูกเลี้ยงบ่ได้บาปจักไม่ที่ลูนบ่นึกถึงคุณสองเจ้าข้อสามหื้อจ่วยพ่อเฝ้าบูชาเพราะพ่อแม่ปิดตาพ่อแม่นั้นมีแต่อวยชัยบ่หวังอันใดจากลูกขอเธอช่วยผูกรักษามันปูจากราบไหว้คำเจ้านับถือพระเจ้าองค์คำข้อสี่ช่วยยุบช่วยกรรมทันไว้ยามป่วยไข้หนาวในยาเมืองยาไทยแพทย์ศาสตร์ยามพยาธิมาคุยหาหมอดีดีพอกวดช่วยบีบนวดเอาใจติดตามไปอยู่ล้อมหือนบน้อมปัดปัวบุญท่วมหัวท่วมเก่าเป็นลูกเป็นเต่าต้องละกะตันอยู่บางคนบ่จูใจไม่ละท่านใดอดสู่เกาะประตูเอิญพอยังพ่อแม่ป่วยกายเนี่ยเหม็นอายขี้เหนียวบ่กวดบ่เฟลสักสีปล่อยนอนแช่สลีหิวสาบนอนอ้างับอ้างับหายใจบ่ดีเนื้อนายลูกเจ้าต้องพ่อเฝ้าปัดวีช่วยขัดสีสะอาช่วยสะอาอย่าขี้จะเดียมอายข้อที่หาน้อนายลูกเต่าช่วยปิดเบาหนังตายามท่านจากลานี้จากทรงเลิกซากสาการอย่าหันเป็นงานเหนื่อยนายว่าตายนั้นเป็นผีคือการนี้ปัดผ้าคอหกหากอุ้มเลิกซากนอนกองปอนเป็นคำสอนใส่เก้าขอนไม่เน่าทุ่มตางทำบุญวางเอาไว้คิดแต่ใดกับศพตานหือครบพิธีอันใดดีก้อยพ่อขอเจ็ดแห่มขอตั้งปลายส่งบุญภายไปใดยามท่านหมดไม่สังขารอย่าละลอนอย่าละตานละตอดหือไปทอดถวายยังปัจจัยเข้าน้ำบุญส่งกรรมตันหาเพราะพิตามันดาละจากนี่และหากเป็นกรรมวอนใดจะสอนลูกเต้าและนาเจ็ดประการที่ว่ามัตตกี้อีปอยแม่อันเนี้ยที่พ่อแม่ได้ขอกับลูกกับเต้าอันนี้เอาใจขั้นอาจารย์นะอาจารย์ครูบาลีได้มาเล่ามันก็เข้าเนื้อหาสาระธรรมะเหมือนกันเนี่ยคนเฮาเกิดแก่เจ็บตายเมื่อตายเมื่อเกิดเมื่อแก่ก็ย่อมมีคนดูแลเมื่อเกิดเขาก็ย่อมมีคนดูแลตายก็ดูแลแม่นแต่ว่าตายวันละสุดท้ายอย่างหลวงปู่เนี่ยมรณะกรรมเจนจากลูกศิษย์ลูกหาลูกเต้าญาติพี่น้องทรงก็ทรงบุญไปบุญหลวงปู่ได้เนี่ยไว้ยังคนแล้วก็ยังคนที่ว่ายังมีชีวิตอยู่คือลูกเต้าดะเลนทรงพึ่งแหมเตรียมไปติ๊กเตรียมให้ได้บุญนี่เรียกว่าบุญสู่บุญบุญสู่บุญบุญต่อบุญไปแหมแล้วถ้าว่าคนที่เปิ่มเคยทำบุญแล้วเปิ่มทำ
บ่ฮู้จักบุญจักบาปอันนั้นเราจะได้บุญก่ออันนั้นก็ว่ากันไปแหมอย่างกรณีมีเยอะแยะมีหลายอย่างได้มาเตชหรือได้มาอูมาสอนได้มาเป็นคำวอนสอนคำปากบ่ได้เฮ้ยปล่อยแม่น้องพิษจรณาพอเนี่ยเมื่อลูกเต้าพ่อแม่มันต่างกันอย่างไรการเลี้ยงอยู่สู้ชีวิตนี่แล้ววันละสุดท้ายเหลือแต่กระดูกเขาไปพอเถอะบางคนเปิ่นกอกระดูกตัวกะกอกระดูกเปิ่นแปลงพระธาตุน้อยนะในป่าจ่าป่าเหี่ยวตัวกระแปลงปีหนึ่งเปิ่นเอาผ้าปังสกุลไปหรอกนิมนต์พระเจ้าสีดูบสีตนอยากปังสกุลต้านขันเข้าขันน้ำถวายเจ้าก็ได้ถวายเพลนก็ดีเรียกว่าได้บุญบางคนเปิดเนี่ยตัวเนี่ยโอ้สิบปีชาปีกองนั้นโอ้โจขี้เหอะหวันอยู่หันใบไม้ถมอยู่หันพ่อจำหันหยอดฟ้าถาดป่อฟ้าถาดแม่หันถาดดุกป่อดุกแม่มาดูแลอันเนี้ยคือมาได้ส่งบุญอันสุดท้ายคือข้อเจ็ดตีมาขอกับลูกก็เต่าขอเป็นถาดเมื่ออุ้มใส่แล้วเมื่อสรีระสังขารมาอยู่แล้วขอทำบุญหาด้านหานี่เรียกว่าบุญอีพ่อยแม่ได้มาฟังธรรมในคำขึ้นเนี่ยเวลามันก็จะหลวงเลยเดี๋ยวจะสวดอภิธรรมแหมอยู่อัตมาภาพก็เดินตั้งดุอำเภอเจโฮมมาก่อนนะแซมแปลงหุ่นตั้งใหม่ส่งกอดกหันลงหลายกันขนาดนักนี่ฟังหุ่นตั้งใหม่คนนั้นก็ใครร้องดุเนี่ยตายกรรมมาตัดร้อนมัดขนาดครูบาอาจารย์วันนั้นขนาดอยู่โรงเรียนด้วยกันอันนั้นกลับไปประชุมในเวืองเนี่ยวันนั้นติพายุหนักๆนะอีพ่อยแม่วันที่เป็นฝนเป็นลมนะไปถึงนี่เหนือเวียงนี่รถลงข้างตังคูไปประสุมด้วยกัน3คนตายคาตี1คนขณะเป็นตีหน้าเสียใจอายุก็49อยู่ตายละป่อนละแม่ละลูกละเมียเออเป็นคำฝ่า5ซิลไปเนี่ยเนี่ยคือว่าควรแสวงหาบุญกำบุญหาบุญไว้หน่อยปล่อยแม่เนาะในวาระสุดท้ายในค่ำคืนนี้อาตมาภาพได้ยิบยกคาถาที่ได้มาเทศนาว่าคือฟังว่าคนเฮาเกิดอ่ะแก่เจ็บตายหรือว่าการทำบุญทั้งหลายเนี่ยกำขอป่อแม่7ประการจะถูกอย่างใดจะเข้าใจอย่างใดหรือหู้อย่างใดก็เฮ้ยปล่อยแม่เก็บเอาไปคิดพิจารณาเอาใครมาสามารถสอนใครได้สอนตัวเก่าอย่างเดียวเรียกว่าเป็นธรรมะตุเจ้าก็ต้องสอนตัวเก่าเพื่อศึกษามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยอีปล่อยแม่ได้ฟังบรรณักก็น้อยถือว่าเป็นบุญกุศลในค่ำคืนนี้เก่าเก่าผมอาตมาภาพได้เตเตสนาธรรมก็พอสมควรแก่เวลาขอบุญญาบารมีที่ได้มาทำในค่ำคืนนี้ขอเป็นบุญกุศลสูงอยู่เฮ้อหลวงปู่พระราชินดาในยกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดได้รับส่วนบุญกุศลและได้ถึงสูงสิ่งที่สุขที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่เป็นสามเณรเต่าเป็นพระมหาเถระเสี่ยงอายุไขในบวรพุทธศาสนาลุ่มพระกาสาวาภักบุญนั่นจงสงอยู่หัวหลวงปู่ได้หับจิมเตเตสนาวาสานีแล้วแต่ธรรมเตสนาในคำคืนนี้เอวังก็มีโดยประการละชะนี้สาธุการแสดงพระสัทธรรมเตสนาโดยหลวงพ่อท่านพระอธิการเสวตปัญญาวชิโลหรือน้ำแฝงวาสเนกาหลงได้เตะเฮอคอคิดในเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปพินิจพิจารณาจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องด้วยว่าท่านพระอธิการเสวตปัญญาวชิโลได้มีเมตตาแสดงธรรมแต่บ่ได้นั่งสวดกะเฮอพระลูกศิษย์ลูกหากัลยาณธรรมของท่านได้เป็นองค์สวดพระญาณเฮาจะตานกันเตดกันธรรมเฮียก่อนหับปอนกันเตดเฮียก่อนคณะที่1ในนามของศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่กันเทศขอนิมนต์ท่านดร.พระอธิการพิษณุพลสุวรรณรูโปได้เป็นตัวแทนของศิษยานุศิษย์ได้ถวายนิมนต์ครับต่อไปคณะสถาวนาปอดไตคุณอมรรัตน์เอี่ยมเรืองเป็นตัวแทนเข้าถวายกันเทศครับThank you.
และตอนนี้เขาจะฮับปอนกันเตจอย่าก่อนเนอร์ครับเดี๋ยวปอนไปวาระหนึ่งก่อนเนอร์มาต้องหยาดน้ำเถื่อนเดี๋ยวก็หยาดน้ำทบทีหลังเอาเนอร์ยะถาวะริวหาภูลาปะลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะชะมิสตุสะเพปุเรนโตสังกัปปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสะเพติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวะวันตระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตโรธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาตุครับต่อไปพระสงฆ์จะได้สวดพระอภิธรรมณโอกาสนี้เรียนเชิญท่านพลโทจรัสปัญญาดีอดีตรองแม่ทัพน้อยภาค3ได้เป็นตัวแทนได้จุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมเรียนเชิญครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมยากัตตาธรรมากัตเมธัมมากุสรายัสมิงสัมเยกามาวัจรังกุสรังจิตตังอุปานังโหติโสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังรูปารัมมนังวาสัทธารัมมนังวาขันธารัมมนังวามิงสัมมาเยปัสโสโหติอเวเขปโหติเยวาปนัตตาสมิงสัมมาเยอัญเยปิอาทิปเตจะสมุปันนาอรูปิโนธัมมาอิเมธัมมากุสลปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทตาทากตโมโรปขันโทยังกินจิโรปังอติตานาคตปัจจุปันนังอาชาตังวาพหิตทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังวายังทุเรวาสันติเกวาตะเทกาจังอภิสันโยหิตวาอภิสังคิปิตวาอยังบัวจาติโรปาขันโทสังคหโหอสังคหโหสังคหิเตนะอสังคหิตังอสังคหิเตนะอสังคหิตังสังคหิเตนะสังคหิตังอสังคหิเตนะอสังคหิตังสัม
ปโยโควิปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังคหิตังจะปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติปุคคลปัญญาติกิตตวตาปุคคลานังปุคคลปัญญาติสัมมยวิโมตโตสัมมญาโมตโตกุปปธัมโมกุปปธัมโมปริหานธัมโมอปริหานธัมโมเจตนาภาโพอนุราคณาภาโพปุถุชนโคตรปุพโยภรตโตอภโยภรตโตภาภาคมโนอภาภาคมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนนาโกปะเรติโตอรหังอรหันตายะปฏิปันโนปุคคโลอุปราปฏิสัจจิกาธาปะระมาเทนาติอามันตายุสัจจิกาโทปะระมาโทตะตัวโสปุคคโลอุปราปฏิสัจจิกาธาปะระมาเทนาตินาเหวังวาตาเพอาชานาหินิขหังหันเจปุคคโลอุปรามปฏิสัจจิกาธารมาเทนะเตนะวัตเรวัตตาเพโยสัจจิกาโทปรมาโทตัตโตโสปุคคโลอุปรามปฏิสัจจิกาธาปรมาเทนะติมิชาเยเกติกุสลาธรรมาสะเปเตกุสลมูลาเยวาปนะกุสลมูลาสะเปเตธรรมากุสลาเยเกติกุสลาธรรมาสะเปเตกุสลมูลเลนะเอกมูลาเยวาปนะกุสลมูลเลนะเอกมูลาสัพเพเตธัมมากุสลาหิตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยนันตรปัจจโยสัมมานันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกัมมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอธิปัจจโยนาธิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยขณะนี้พระสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนพระสงฆ์จะพิจารณาก็จะมีการทอดผ้าบังสุขุนอยู่2ชุดชุดที่1เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่จะเป็นตัวแทนดังต่อไปนี้ซึ่งผ้าบังสุขุนเป็นผ้าไตรทั้งอาจารย์สุพจน์ได้เทียบไว้หน้าพระสงฆ์ให้เรียบร้อยเมื่อท่านมาถึงเรียบร้อยปุ๊บก็ยกผ้าบังสุขุนเดินยกผ้าไตรบังสุขุนนั่นขวางไปกับภูสาโยงและเสร็จเรียบร้อยท่านก็กลับเป็นดังที่เดิมได้นะครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านท่านที่1เรียนเชิญร้อยโททศพรวารีกุลท่านที่2เรียนเชิญท่านสทประสงค์เครือยศรองประธานสภาเทศบาลตำบลตนทงชัยท่านที่3ท่านสทชาติธนัญชัยสมาชิกสภาเทศบาลตนทงชัยท่านที่4ท่านอาจารย์ทองอยู่สักวงครับในชุดที่1นี่4ท่าน
ถ้าพร้อมแล้วก็ถอดผ้าเลยครับเอาละเรียบร้อยกลับไปนั่งที่เดิมใดครับต่อไปชุดที่สองท่านอาจารย์สุพจน์ก่อนนำพาไปเตรียมเอาไว้ฮือแทนชุดที่สองเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านดังต่อไปนี้ไตรที่1เรียนเชิญท่านอาจารย์มนพปลมลำไตรที่2เรียนเชิญร้อยตรวจเอกกำธรสิริวงศ์ไตรที่3ท่านอาจารย์วีรศักดิ์ฟันคำอ้ายและไตรที่4คุณบุญญาพรเคลือสารพร้อมแล้วถอดผ้าพร้อมกันครับกลับที่เดิมได้เลยนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาครับวัตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุสานกิเตสังอุปาสโมสุขุต่อไปจะเป็นการถวายกันสวดพระสงฆ์4รูปกันเตดเฮาได้ถวายไปแล้วอันดับแรกถวายพระพุทธในเจ้าภาพคณะศิษยานุศิษย์นิมนต์ท่านพระอธิการสมฤทธิ์กุศลจิตโตวัดหัวช้างวัดโถหัวช้างนิมนต์ครับต่อไปถวายกันสวดพระสงฆ์4รูปถวายรูปที่1ท่านอาจารย์นพดลทัศวาประธานผู้สูงอายุบ้านกอกจุ่มครับถวายพระสงฆ์รูปที่2คุณครูกาญจนาพรมดีถวายพระสงฆ์รูปที่3คุณสริยาวีระน้อยถวายรูปที่4คุณนพพรยศแก้วอุดครับพร้อมกันรอพร้อมกันเดี๋ยวรอประเคนพร้อมกันครับจะเก็บภาพได้สวยงามขาดไปคนกันเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บุญธรรมครับพร้อมแล้วก็ยกประเคนกลับที่เดิมได้เลยต่อไปเจ้าภาพคณะที่2คณะสถาวนาปอดไตถวายพระพุทธเรียนเชิญคุณวิรัตสุภาวรักษ์
่อไปถวายกันสวดมาพร้อมกันเลย4ท่านดังต่อไปนี้คุณปานทิพย์สิทธิมาแม่หลวงอรุณีถาใจคุณสุภาพรปานทองคุณทองออนหวานดี4ท่านเรียนเชิญครับพร้อมแล้วยกประเคนวางบนผ้าอ้าวแล้วกลับไปดังติเดิมได้ต่อไปท่านไหนที่มีน้ำเตรียมที่จะกรวดน้ำเด้อถ้าท่านไหนบ่มีก็บ่เป็นหยังกรวดด้วยน้ำจิตน้ำใจโบราณบ่ว่าน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำไหนๆสู้น้ำใจไม่ได้สัจจิตะปริโยทัปปนังสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสร้างสั่งสมบุญนำความสุขมาให้บัดนี้ประสงค์ทั้งนั้นอนุโมทนายะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตตานังอุปกัมปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโสติรโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิเรสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภารังอัญญันจะโคทาคินาทินนาสังฆามิสุปฏิทิตาทิขารตังหิตายาสัทธานาโสอุปกรรมปฏิโสยติธรรมัวจายานิทาสิตัวเปตานาปุจจักกตาอุราราภรัญจะปิคุณมโนปะทินนางตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนาปะกันติภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตสาธุบัดนี้พิธีสวดพระอภิธรรมศพก็ได้จบสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปเฮาจะไหว้ศาลาพระเจ้าเน้ออรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิส
ุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกระผมได้นามตัวแทนของศิษยานุศิษย์ได้นามตัวแทนของวัดพระเจดีย์เสาหลังซึ่งมีพระสงฆ์องค์เจ้าร้องผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงตลอดจนพระภิกษุสามเณรเจ้าทุกรูปซึ่งมีหลวงพ่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิธรรมภิลาศรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางสมปันเจ้าวัดตนธงชัยได้มารักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์สาวหลังพร้อมโดยคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายคณะศรัทธาวัดพระเจดีย์สาวหลังก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณตั้งคณะศิษยานุศิษย์ที่เฮียนภาษาปื้นเมืองกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งนำโดยสงฆ์องค์เจ้าได้มาคารวะเป็นเจ้าภาพทักษิณาเพื่อถวายเป็นอาจาริยะบูชาแด่พระอาจารย์เจ้าสิริธัมโมภิกขุนอกเหนือจากนั้นก็คณะศรัทธาวัดนาปอดไตพร้อมโดยกับศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมของนครลำปางซึ่งมีท่านอาจารย์มานพปรมลำพร้อมโดยคณะตลอดจนบรรดาสาธุชนทั้งหลายที่มาได้ค่ำคืนวันนี้ในนามของศิษยานุศิษย์ในนามของทางวัดพระเจดีย์สาวหลังก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านกุศลผลบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วขอได้ไปบังเกิดในดวงวิญญาณหลวงปู่ขอหลวงปู่ได้ประทานพรและได้ปันศีลปันปอนให้กับหมู่เฮาทั้งหลายได้อานิสงส์ผลบุญแห่งทานะบารมีเต่าๆกันนั่นจุงจักมีเตียงแต้ดีหลีแด่เตอ